แห่วิเคราะห์ทำไมงามขนาดการะเกดถึงรอดมือหลวงสรศักดิ์แฟนละครพรหมลิขิตแห่วิเคราะห์ทำไมผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่างามมากที่สุดขนาดการะเกดถึงรอดเงื้อมมือของหลวงสรศักดิ์ไปได้นาทีนี้ตัวละครที่ฮอตที่สุดในเรื่องพรหมลิขิตคงหนีไม่พ้นหลวงสรศักดิ์ที่รับบทโดยก๊อตจิรายุซึ่งทำเอาแฟนๆเพ้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองยกให้เป็นแบดบอยคนแรกของไทยตามที่บทละครถ่ายทอดจะเห็นได้ว่าหลวงสรศักดิ์มีนิสัยใจร้อนมุทะลุอยากได้อะไรก็ต้องได้ชื่นชอบในอิสตรีหรือเจ้าชู้นั่นแหละถึงขนาดโดนพ่อด่าให้เลิกทำเสียชื่อเสียงแถมตามพงศาวดารบางส่วนก็ยังมีการกล่าวอ้างว่าหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือถ้าอยากได้หญิงคนไหนก็ไม่สนใจว่าเป็นเมียใครไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือขุนนางก็ตามถ้างั้นทำไมหญิงที่ขึ้นชื่อว่างามมากอย่างการะเกดถึงรอดพ้นเงื้อมมือของหลวงสรศักดิ์กันงานนี้ชาวเน็ตแฟนละครก็เลยแห่วิเคราะห์กันยกใหญ่แยกได้ดังนี้คือเป็นเมียของสหายคนสนิทก่อนแต่งงานการะเกดที่เป็นคู่หมายของพ่อเดชก็อาศัยอยู่ในเรือนเดียวกันซึ่งเป็นเรือนของออกยาโหราธิบดีคงมีความเกรงใจทั้งพ่อเพื่อนและเพื่อนอยู่บ้างไม่ใช่สเปคแม้การะเกดจะขึ้นชื่อว่างามมากแต่ด้วยบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนกับผู้หญิงในยุคนั้นอาจส่งผลให้หลวงสรศักดิ์คิดว่าเป็นหญิงวิปลาสเกรงใจในบริบทของละครแม่นายการะเกดมีฐานะที่พิเศษมากๆเป็นลูกศิษย์หญิงคนเดียวของท่านชีปะขาวแถมผ่านม่านอาคมได้อีกบางคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะละครเขียนบทมาให้เป็นคู่กับพ่อเดชเพราะในประวัติศาสตร์จริงๆมีความเป็นไปได้น้อยที่จะรอดถ้างามจริงๆและต้องตาต้องใจ ศรีริต้าปล่อยโฮศาลสั่งคุก12เดือนปรับ 60,000 รอลงอาญามือแชร์คลิปตัดแต่อนาจารขอปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองปกป้องลูกศรีริต้าปล่อยโฮได้รับความยุติธรรมหลังศาลสั่งจำคุก12เดือนปรับ 60,000 รอลงอาญามือแชร์คลิปตัดแต่อนาจารเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่25ตุลาคม66ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษกรณีนางสาวศรีริต้าเจนเซนณรงค์เดชนางเอกชื่อดังยื่นฟ้องกรณีมีบุคคลนำคลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อเชิงอนาจารเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายเป็นเหตุให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับความเสียหายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2564โดยวันนี้นางสาวศรีริต้าพร้อมด้วยนายกรณรงค์เดชสามีและนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิด้าเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาหลังดำเนินคดีมา2ปี3เดือน18วันด้านทนายนิด้ากล่าวว่าสำหรับคำพิพากษาของศาลในวันนี้ตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดลหุโทษศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14(4)(5)ลงโทษจำคุก1ปีและปรับ 20,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ลงโทษจำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ลงโทษปรับ 1,000 บาทรวมโทษจำคุก2ปีปรับ 121,000 บาททั้งนี้จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก12เดือนและปรับ 6,500 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีเนื่องจากจำเลยไม่เคยกระทำความผิดและจำเลยยังได้วางเงินชดใช้ค่าเสียหายก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาโดยให้รายงานตัวพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งใน1ปีทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงและให้จำเลยลบทำลายข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทโจท
ให้โฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์15วันและโฆษณาคำขออภัยผ่านทางเฟซบุ๊กของโจทก์เป็นเวลา30วันพร้อมกับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายทั้งนี้คู่กรณีมีจำนวน1คนและเป็นการส่งต่อข้อมูลและสื่อลามกอนาจารโดยคู่กรณีไม่ได้เป็นคนตัดต่อคลิปขึ้นมาเองซึ่งหากใครติดตามคุณศรีริต้าจะทราบว่าคุณศรีริต้ามีประเด็นเรื่องนี้มานานและถูกกล่าวหาว่าไปปรากฏอยู่ในคลิปลามกอนาจารทั้งที่มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่คุณศรีริต้าแต่จำเลยก็ยังมีการส่งต่อก็ยังถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันทั้งนี้ตนเองได้พูดคุยกับคู่กรณีถึงสาเหตุที่ทำซึ่งทางคู่กรณีก็ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปด้วยความคึกขนองซึ่งวันนี้พอได้รับหมายศาลก็สลดกันทุกคนตนเองอยากให้คนที่ทำแบบนี้ตระหนักได้แล้วอย่างคุณริต้าเองวันนี้ที่ต้องมาศาลก็ต้องเสียทั้งเวลาทั้งเงินแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำด้านนางสาวศรีริต้าเจนเซนกล่าวว่าวันนี้ตนเองต้องขอขอบคุณผู้พิพากษามากๆและขอบคุณทนายนิด้าที่วันนี้ตนเองได้รับความเป็นธรรมยอมรับว่าตนเองลำบากใจเพราะไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนและไม่ได้ทำด้วยความโกรธแค้นแต่ตนเองไม่สามารถเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวได้ตนเลยตัดสินใจดำเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงศักดิ์ศรีของตัวเองปกป้องครอบครัวโดยเฉพาะลูกตนเองไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงที่เข้ามาบั่นทอนชีวิตของตนเองและชื่อเสียงเป็นอย่างมากตนอยากให้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างเป็นบทเรียนว่าการกระทำแบบนี้สามารถเข้าไปทำลายชีวิตคนอื่นได้จริงๆอยากให้คิดก่อนทำไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือด้วยความคึกขนองอะไรก็ตามอยากให้ฉุกคิดว่ามันจะไปสร้างผลกระทบต่อชีวิตคนอื่นและทำลายชีวิตใครหลายๆคนตามที่เราเห็นข่าวทุกวันนี้จากอาชญากรรมไซเบอร์ที่ทำลายทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินอย่างตนเองเป็นต้นเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นตนเองเลยอยากให้สังคมรู้ว่าบ้านเมืองมีกฎหมายมีศาลจึงยิ่งทำให้ตนเองไม่สามารถเพิกเฉยกับเรื่องดังกล่าวได้จริงๆถึงแม้จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อแต่วันนี้รู้ว่าใครเป็นคนแชร์คลิปทั้งที่ปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ตนเองแต่ก็ยังแชร์อยู่ทั้งนี้ตนเองได้เจอคู่กรณีในศาลและตนเองก็บอกแต่วันแรกแล้วว่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ตนเองจะนำไปทำบุญทั้งหมดตนเองเพียงแค่อยากให้คู่กรณีได้รับบทเรียนจากการกระทำและตลอดระยะเวลา2ปีเรื่องนี้ติดในใจตนเองอยู่ตลอดตนเองทำงานตั้งแต่อายุ13ปีทำงานด้วยความทุ่มเทและอยู่ดีๆก็มีคลิปตัดแต่อนาจารเป็นตนเองมันบั่นทอนจิตใจเราเป็นอย่างมากกว่าที่ใครหลายคนจะเข้าใจได้โดยเฉพาะวันนี้ตนเองมีลูกไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วเกิดคำถามตนเลยอยากให้มันชัดเจนตั้งแต่วันนี้ว่ามันไม่ใช่เราทั้งนี้ยอมรับว่าเรื่องนี้ทำให้ตนเสียโอกาสเสียชื่อเสียงสร้างความเดือดร้อนสุดท้ายนี้อยากฝากไปถึงคนที่ทำแบบนี้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบและยอมรับว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างมากด้านนายกรกล่าวว่าวันนี้ดีใจกับภรรยาและขอบคุณกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นสิ่งที่ภรรยาทุกข์ใจหนักใจมาโดยตลอดหากหลายคนจำได้ตอนที่เกิดเรื่องดังกล่าวเป็นตอนที่ภรรยากำลังตั้งท้องซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงและตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการวางตัวดีมาโดยตลอดไม่เคยมีข่าวเสื่อมเสียใดๆวันนี้จะได้เคลียร์ให้ชัดว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเป็นการตัดต่อไม่ใช่ภรรยาและถือว่าได้เคลียร์ชื่อเสียง 100%